เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่23มิถุนายน2561เป็นต้นมานะครับทีมงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อที่จะบันทึกไว้เป็นหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์โดยมีการรวบรวมข้อมูลจากทุกแหล่งในทุกมิติเพื่อให้ข้อมูลนั้นมีความถูกต้องชัดเจนและสามารถอ้างอิงได้ในอนาคตครับกระทรวงวัฒนธรรมได้ส่งทีมงานจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะทำหน้าที่บันทึกเหตุการณ์สำคัญของประเทศโดยการบันทึกเหตุการณ์ความช่วยเหลือกลุ่มเด็กและโค้ชทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายที่ติดในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก่อนหน้านี้มีทีมงานจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายพร้อมเจ้าหน้าที่จากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพะเยาลงพื้นที่มาเก็บข้อมูลแล้วและมีข้อมูลที่รวบรวมเพียงพอที่จะสรุปว่าในเนื้อหาของจดหมายเหตุจะประกอบด้วยส่วนใดบ้างโดยส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของความรู้เกี่ยวกับถ้ำเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มเยาวชนและโค้ชซึ่งการนำเสนอก็ต้องเป็นการนำเสนอที่เหมาะสมเพราะต้องระมัดระวังเนื้อหาที่อาจกระทบต่อเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ในเรื่องของสิ่งที่ยังไม่ค่อยมีการพูดถึงแต่มากก็คือเรื่องนาทีวิกฤตนะครับนาทีวิกฤตเนี่ยตั้งแต่เราก็ต้องรวบรวมเหตุการณ์จริงว่าณหน้าถ้ำเด็กเยาวชนที่เข้าไปเนี่ยเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เริ่มเข้าไปเท่าไหร่น้ำเริ่มมาตอนเวลาเท่าไหร่แล้วก็จุดแรกที่ไปพักพิงเนี่ยจุดเนี้ยเรียกว่าจุดอะไรระยะทางเท่าไหร่จนถึงเหตุการณ์ต้องลำดับเหตุการณ์มันจะถึงบริเวณที่เราเรียกว่าเนินหลงสาวเนี่ยมันผ่านมากี่จุดแล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่ซึ่งเหตุการณ์ตรงเนี้ยเราก็ต้องรอเวลาซึ่งอันนี้ต้องสัมภาษณ์จากโค้ชแล้วก็เยาวชนที่อยู่เข้าไปในน้ำอันนี้คนอื่นถึงทราบซึ่งว่าอาจจะทราบได้จากข้อมูลที่เด็กเล่าให้ผมฟังแต่ตรงนี้อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงในส่วนที่3เนี่ยคือวิกฤตครั้งนี้ทำให้คนไทยรวมใจสามัคคีอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสมัครสมานความร่วมมือใจของทุกภาคส่วนนอกจากนี้ยังมีส่วนที่สำคัญที่ต้องบันทึกไว้ในจดหมายเหตุนั่นคือภารกิจครั้งนี้เป็นปฏิบัติการวาระแห่งโลกที่มีเรื่องราวของชาวต่างประเทศมาช่วยดำเนินการเนื้อหาส่วนถัดมาจะเป็นเรื่องของความอาลัยและสดุดีวีรชนถ้ำหลวงที่มีทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ที่มาร่วมภารกิจที่ต้องยกย่องทุกคนที่มามีส่วนร่วมต้องมีการรวบรวมรายชื่อของทุกคนที่มาปฏิบัติการที่นี่และส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการถอดบทเรียนก็คือบันทึกนี้โลกในนั้นโลกต้องจดจำนี่ก็เป็นการบันทึกถอดอะไรนะที่ว่าการทำงานเนี่ยมีเรื่องของความสามัคคีมีเรื่องของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเรื่องของความสมัครสมานสามัคคีมีเรื่องของวิธีบริหารจัดการที่ก็ถอดบทเรียนอย่างที่ท่านนายกจะพูดเสมอเลยแล้วอีกช่วงหนึ่งช่วงสุดท้ายนี่ก็เป็นเรื่องของรูปแบบเหตุการณ์วันต่อวันนาทีต่อนาทีเป็นการเสมอแต่ที่เราเป็นห่วงว่าจะมีหรือไม่คือเรารวบรวมหมดทุกอย่างแม้แต่การ์ตูนที่มาลงกันในโซเชียลมีเดียการ์ตูนที่ลงในหนังสือพิมพ์เราก็จะรวบรวมไปด้วยทุกคำพูดทุกประโยคหรือทุกข้อความที่ผู้นำประเทศต่างๆส่งมาแสดงความเห็นใจแสดงความชื่นชมจากเหตุการณ์เนี้ยนี่เราก็ต้องบันทึกเก็บไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติจดหมายเหตุของชาติจากเหตุการณ์ครั้งนี้จะไม่ได้เป็นจดหมายเหตุของชาติไทยเท่านั้นแต่จะเป็นจดหมายเหตุระดับโลกและเป็นจดหมายเหตุซึ่งประเทศต่างๆที่มีส่วนร่วมถือว่าเป็นจดหมายเหตุของประเทศเหล่านั้นด้วยเช่นกันโดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลรอบแรกเสร็จประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนี้และฉบับที่ถูกต้องใช้เวลาการตรวจสอบอีกหลายเดือนเพื่อให้จดหมายเหตุนี้มีความถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงมากที่สุดสุวัฒน์คำหม่อมถ่ายภาพสุภัทรลกมล NBT เชียงใหม่รายงาน